มีอีกข่าวหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญเลยนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดระนองนะครับตำรวจได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุฆ่ากันตายที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญนะครับไปถึงก็โอ้โหแทบผงะเนี่ยนะครับมีพบศพของคน3คนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะฮะก็มีคุณสุรชัยถนนแก้วนะครับนี่นะฮะที่ลำคอถูกของมีคมเนี่ยปาดจนหลอดลมเกือบขาดนะครับข้างๆของคุณสุรชัยก็คือคุณมลิสาซึ่งเป็นภรรยานะครับก็เสียชีวิตในลักษณะเหมือนกับถูกจิกผมก่อนแล้วก็ปาดคอนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับห่างไปประมาณสัก2เมตรอันนี้ยิ่งสะเทือนใจเพราะว่าเป็นศพของเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นลูกของผู้ตาย2คนนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ7ขวบนะครับถูกฟันจนกระทั่งศีรษะขาดนะครับแล้วก็ยังมีเด็กผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยนะฮะถูกฟันเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ที่ศีรษะนะครับคนนี้เนี่ยไม่เสียชีวิตแต่อาการสาหัสชาวบ้านมาเห็นก่อนแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเข้าไปแบบกะฆ่ายกครัวเลยนี่นะฮะตำรวจก็ยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครนะครับแต่เข้าใจว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากเป็นเรื่องส่วนตัวที่คนร้ายขัดแย้งกับคุณสุรชัยหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มาลงมือฆ่าทำฆ่าทุกคนในบ้านนะฮะเพียงแต่ว่าเด็กผู้ชายอีกคนนึงนั้นไม่ได้เสียชีวิตแต่ระบาดเจ็บนะฮะสาหัสเลยสาหัสเลยนะฮะแน่นอนต้องโกรธแค้นแน่ล่ะต้องโกรธแค้นแน่แล้วก็ดูแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยต้องมากกว่า1คนแน่โหดเหี้ยมมากนะฮะเด็กก็ไม่เว้นใช่ครับเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็สาหัสไม่รู้จะเป็นยังไงใช่ครับ